ก็เนี่ยจริงๆมันเป็นผลผลิตของโครงสร้างทางสังคมเราก็เห็นได้ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเช่นเริ่มความต้องการของโครงสร้างของสังคมที่เราไม่อยากได้อะไรที่เป็นแมสมากเทคโนโลยีที่มันเจริญทำให้เราสามารถทำอะไรที่มันเป็นเรื่องตัวบุคคลได้เฉพาะตัวได้ใช่ไหมครับไอ้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็ได้ทำให้มันเกิดคนที่เป็นเมคเกอร์เพิ่มมากขึ้นเราอยากทำธุรกิจในขนาดสเกลเล็กๆของเราเองด้วยคน2คน3คนแล้วก็ทำเรื่องนี้ได้งั้นไอ้เมคเกอร์เนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้แต่มันเห็นชัดมากยิ่งขึ้นก็คือว่ามันสามารถเป็นของเป็นชิ้นๆเป็นอะไรได้เลยโดยเฉพาะความเจริญของสังคมอันที่2ก็คือความเจริญของเทคโนโลยีมันทำให้เกิดเมคเกอร์ได้ง่ายขึ้นงั้นผมว่าการที่เราเห็นคนที่พยายามที่จะทำที่จะคิดที่จะทดลองที่จะอะไรมันก็จะทำให้ทั้งเมคเกอร์ที่มันเป็นงานเครื่องมือเมคเกอร์ที่มันเป็นงานเทคโนโลยีเมคเกอร์ที่มันเป็นเรื่องของความคิดหรืออะไรก็ตามทีหลายสิ่งเมื่อมันรวมกันแล้วมันทำในจำนวนหนึ่งอยู่ในต่างประเทศเราอาจจะเห็นได้ว่าเขาทำจนมันมีมวลมันมีมวลก็คือมันมีแรงกระทบไปกับในอุตสาหกรรมภาคการผลิตมันไปกระทบกับผู้ซื้อมันไปทบกับชีวิตคนมันได้ทำให้เกิดของที่มันหลากหลายได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดในไทยเองเราก็เห็นในหลายๆคนที่พยายามทำเป็นมีเมคเกอร์สเปซมีที่ทดลองมีที่อะไรนะครับอันนี้ผมก็อยากเห็นสังคมไทยนะที่มันหนึ่งก็คือมีความหลากหลายสองก็คือตัวเมคเกอร์เองเนี่ยมันมีความลึกเพิ่มมากขึ้นคือนอกจากสมมุติเราเป็นทำงานช่างไม้นอกจากเรารู้สามารถผลิตงานได้แล้วเราต่อไปเราสามารถผลิตงานไงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราผลิตงานยังไงให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นเราจะผลิตงานยังไงให้มันเช่นทำงานง่ายขึ้นแต่แม้กระทั่งราคาถูกลงเราก็ยังอยากได้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานคราฟช่างฝีมือนะครับเขาก็อยากทำให้ต้นทุนเขาลดอยู่ดีนะเขาไม่ได้อยากทำให้ต้นทุนมันขยายเพิ่มมากขึ้นหรอกไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องการความรู้งั้นเราก็ต้องพยายามที่จะต่อความรู้กันขึ้นไปเรื่อยๆต่อความรู้มันไปเรื่อยๆ